อยากสนุกเต้นๆเราจ่ายคลิกข้างล่างคอมเมนต์ได้เลยนะครับสวัสดีครับพบกับสุรข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่จวดพี่น้องจวดห้องอะไรเตรียมสร้างสถิติใหม่ถ้าหากชนะบินเยือกลุ้นซ้ำสถิติใหม่โคซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะฮะผลงานกระหึ่มอีกแล้วจวดพี่น้องจวดหลังจากพาสโมสรห้องอะไรนะครับสร้างสถิติใหม่ด้วยการเก็บชัยชนะ7นัดติดต่อกันนะครับโดยการแข่งขันปัจจุบันนะครับห้องอัญญาลัยก็มีอัตราการยิงประตู 2.4 ประตูต่อเกมด้วยนะฮะโอ้โหโดยเสียประตูเพียงแค่อัตราละ 0.6 ประตูต่อเกมโดยโค้ชเกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะฮะสร้างสถิติชนะ7เกมติดต่อกันสมัยที่เจ้าตัวเคยเป็นผู้เล่นในปี2004มาแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับถ้าหากชนะบีคาเมกบินเยืองได้นะครับห้องอัญญาลัยก็มีโอกาสสร้างสถิติชิวชัยชนะต่อเนื่องกันยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของวิลลี่โดยโยซงรามเฮฮานนะครับเป็นเจ้าของสถิติชนะ8นัดติดต่อกันในปี2018ก็เรียกได้ว่าต้องลุ้นเลยนะครับสำหรับพี่น้องชาวไทยลุ้นไปกับพี่ซิโก้นะครับถ้าหากชนะได้โอ้โหรับรองมีโอกาสทำลายสถิติเลยนะครับโอ้ยสุดยอดอีหลีพ่อแม่พี่น้องกุนซือแชมป์ UCL ยอมรับทีมกิตติศักดิ์ไม่สามารถซื้อผู้เล่นอย่างฮองอัญญูไลได้สื่อพิมพ์นำรายงานนะครับโค้ชเปรโตวิชยอมรับทีมซิโก้ไม่สามารถซื้อนักเตะอย่างฮองอัญญาลัยได้ด้วยเงินซึ่งฟุตบอลวีลีกแมตช์ที่11นะครับ LFC ทันเฮาต้องพ่ายแพ้ขาบ้านต่อฮองอัญญาลัยทีมของโค้ชเกียรติศักดิ์เสนาเมืองไป1ประตูต่อ2โดยกุนซือของทีม FLC ทันเฮาที่นำทัพโดยลูสโกเปรโตวิชที่เคยคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมาแล้วนะฮะซึ่งเป็นถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเลยนะครับก็เปิดใจยอมรับถึงเกมดังกล่าวว่ายอมรับเลยนะครับว่าฮองอัญญาลัยในปัจจุบันแข็งแกร่งขึ้นมากทีมของพวกเขามีผู้เล่นเวียดนามที่ดีเยี่ยม 4-5 คนที่เล่นฟุตบอลด้วยกันมาตั้งแต่เด็กหลับตาก็ยังสามารถเล่นฟุตบอลกันได้ด้วยเลยครับส่งไปทั้งไหนก็ได้บอลการที่มีเงินมากมายนั้นไม่สามารถซื้อผู้เล่นที่ฮองอัญญาลัยมีได้พวกเขาเล่นด้วยกันมานานไม่มีโอกาสสำหรับผู้เล่นใหม่ที่จะทำงานร่วมกันเช่นนั้นหากคุณต้องการเล่นให้เท่าเทียมกับฮองอัญญาลัยคุณไม่สามารถทำได้ในวันหรือ2วันโดยสถานการณ์ปัจจุบันโคชก็นำฮองอัญญาลัยนำเป็นจ่าฝูงนะครับโดยลงสนามไป11นัดชนะ9เก็บไป28คะแนนยึดจ่าฝูงอย่างเหนียวแน่นโดยสำหรับนัดต่อไปของพีซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองมีคิวนำทัพฮองอัญญาลัยเปิดบ้านรับมือกับบินด่วงในวันที่2พฤษภาคมนี้ตามเวลาประเทศไทยก็คือ5โมงแรงนะครับเรียกได้ว่าดูพีซิโก้เสร็จก็มาดูแดงเดือดต่อนะครับแมนยูพบกับลิเวอร์พูลนะครับโอ้มีความสุขมึงแต่บอลพอมีไม่นอกขึ้นหน้าหนึ่งที่เวียดนามซิโก้ใช้ระยะเวลาเพียงแค่10วันสร้างประวัติศาสตร์17ปีสะเทือนทันเฮาเสียดังเวียดนามตีข่าวขึ้นหน้าหนึ่งอีกแล้วว่าโค้ชเกียรติศักดิ์เสนาเมืองอดีตเฮดโค้ชทีมชาติไทยยังคงสร้างความประหลาดใจต่อแฟนบอลเวียดนามอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าทีมแกร่งอย่าง LFC ทันเฮาที่มียอดกุนซือระดับแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกยังหยุดเขาไม่ได้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะครับสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อฮองอัญญาลัยด้วยกลยุทธบวกจิตวิทยานะครับสร้างแรงผลักดันหลังเอาชนะฮานอย FC มานิลีกเมื่อวันที่18เมษายนผ่านจากช่วงเวลานั้นมาเพียงแค่10วันโค้ชเกียรติศักดิ์ก็สร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการจารึกประวัติศาสตร์ด้วยการคว้าชัยชนะ7เกมติดต่อกันได้เป็นครั้งแรกในรอบ17ปีโดยครั้งล่าสุดที่ทำได้ต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2004แถมยังพาทีมเอาชนะทันเฮาทีมที่มียอดกุนซืออย่างลูสโกเปรโตวิชที่เคยคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมาแล้วด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมเกียรติศักดิ์เอาชนะเวียดเทล FC 3-0 ชนะโฮจิมินห์ซิตี้ 3-0 ชนะไฮฟอง FC 2-0 บุกไปชนะดานัง FC 2-0 ชนะนำดิม 4-3 ชนะฮานอยซิตี้ 1-0 และล่าสุดบุกชนะทันเฮา 2-1 โดยฮองอัญญาลัยนะครับยิงประตูคู่แข่งรวมมากถึง21ประตูจากชัยชนะ9เกมก็ถือว่าผลงานเกมรุกอยู่ในระดับที่ยอดเยี่ยมมากรวมถึงเกมรับที่ดีอีกเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ทำให้ทีมของโคซิโก้เริ่มก้าวใกล้แชมป์ทุกทีแล้วนะฮะแต่เขาก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้มองถึงตรงนั้นจะยังคงพาเดินหน้าสร้างผลงานที่ดีต่อไปและตอนนี้ฮองอัญญาลัยถูกยอมรับว่าเป็นทีมที่แตกต่างจากในอดีตอย่างสิ้นเชิงนะครับก็ทำทีมได้โหดจริงๆนะฮะสมฉายานักเตะจอมตีลังกานะครับจวดอิลีพ่อแม่พี่น้องดิวล้มแล้วกลุ่มทุนใหญ่ล้มแผนหนุนช้างศึกยุทธหัตถี
ลุ่มทุนใหญ่จากจังหวัดใกล้เคียงนะครับล้มแผนเข้าสนับสนุนทีมสุพรรณบุรี FC เรียบร้อยแล้วหลังจากเจรจาล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายวันนี้หลังจากมีกระแสข่าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าสุพรรณบุรี FC กำลังจะได้กลุ่มทุนเจ้าของใหญ่ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหารสโมสรจะเข้ามาช่วยสนับสนุนสภาพคล่องของทีมเพื่อสู้ศึกไทยลีกฤดูกาลใหม่ซึ่งล่าสุดทีมงานข่าวบอลไทย .com นะครับได้รับการยืนยันว่าดีลดังกล่าวคงไม่เกิดขึ้นแล้วหลังจากต้นฝ่ายได้นัดพูดคุยรายละเอียดกันล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่9เมษายนที่ผ่านมาเนื่องจากว่ากลุ่มทุนดังกล่าวจะต้องเข้ามาช่วยดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนและโบนัสของนักเตะและเจ้าหน้าที่ทีมรวมถึงงบประมาณในการเตรียมทีมสำหรับฤดูกาลใหม่ซึ่งเป็นเม็ดเงินจำนวนหลายสิบล้านบาททำให้การเจรจาดังกล่าวได้ข้อสรุปว่ากลุ่มทุนดังกล่าวจะไม่ได้เข้ามาสนับสนุนในเรื่องของเงินทุนแล้วอย่างไรก็ตามด้วยความสัมพันธ์ที่มีดีต่อกันมาอย่างชนานแต่ก็ยังคงนะฮะช่วยเหลือทางด้านอื่นๆกันต่อไปนะครับมีความสุขที่นี่สืบบราซิลรายงานโรซ่าต่อสัญญาบุรีรัมย์อีกฤดูกาลมีรายงานว่ากองหน้าทัพประสาทสายฟ้าต่อสัญญากับถิ่นซอกกล่าวไปอีกฤดูกาลมีการเปิดเผยจากสื่อกีฬาชื่อดังของบราซิลอย่างลาคาโดยรายงานมาว่าซามูเอลโรซ่าได้ต่อสัญญากับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเอาไปอีกหนึ่งฤดูกาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกทั้งยังเปิดเผยบทสัมภาษณ์ของแข้งชาวบราซิลเลียนอีกด้วยว่าผมมีความสุขที่ได้อยู่กับทีมต่อไปมันเป็นสิ่งที่ผมได้ใฝ่ฝันว่าได้ลงเล่นฟุตบอลในไทยลีกกับบุรีรัมย์หนึ่งในสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนผมจะทำงานให้หนักเพื่อให้เกียรติแก่เสื้อตัวนี้จนวินาทีสุดท้ายและไม่ต้องสงสัยเลยเรามีทีมที่ยอดเยี่ยมและจะสู้เพื่อแชมป์ในฤดูกาลหน้าผมไม่สงสัยเลยว่าเรากำลังทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างในทุกรายการที่เราลงแข่งขันสำหรับผลงานของซามูเอลโรซ่าในฤดูกาลนี้กับทัพปราสาทสายฟ้านอกจากจะช่วยให้ทีมพุ่งทะยานไปอยู่รั้งรองจ่าฝูงแล้วเจ้าตัวลงสนามไป11นัดยิงได้5ประตูกับ1แอสซิสต์นะครับก็ยินดีด้วยนะฮะต่อสัญญาอีก1ฤดูกาลนี่คือสุดข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่30เมษายน